asset allocation หรือการจัดสรรเงินลงทุนหลายๆท่านก็ตั้งคำถามเยอะนะฮะเราได้ยินว่ามันเป็นหัวใจที่กำหนดผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม asset allocation เนี่ยก็คือการกระจายเงินลงทุนออกไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายอย่างมีหลักการนะฮะโดยที่สินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันดีในระยะยาวหมดเลยเงินฝากก็ดีในระยะยาวตราสารหนี้ก็ดีในระยะยาวทองคำก็ดีในระยะยาวหุ้นก็ดีในระยะยาวแต่ระหว่างทางเนี่ยสินทรัพย์บางประเภทอาจจะมีความผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกระจายเงินลงทุนออกไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายในบางปีหุ้นดีตราสารหนี้อาจจะไม่ดีทองคำอาจจะไม่ดีหรือกลับกันบางปีทองคำดีพันธบัตรดีแต่ตัวหุ้นอาจจะไม่ดีเพราะการที่มีสินทรัพย์ที่หลากหลายเนี่ยก็จะช่วยทำให้ความผันผวนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนลดลงขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการที่แบ่งบางส่วนไปลงตัวในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะแต่ขณะเดียวกันการที่เราแบ่งเงินบางส่วนไปเข้าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะทำให้พอร์ตโดยรวมนะครับมันความเสี่ยงลดลงครับนั้นหัวใจของการกระจายเงินลงทุนออกไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะตอบโจทย์ว่าคุมความเสี่ยงให้ลดลงแล้วก็เปิดโอกาสที่จะรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับ